ชีวิตคนและตัวเลขโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เรามาดูเลขท้ายบัตรประชาชนกันดีกว่าว่าแต่ละบุคคลมีเลขอะไรเป็นตัวสุดท้ายมันจะบ่งบอกถึงลักษณะและโอกาสนิสัยของแต่ละบุคคลได้อย่างใกล้เคียงมากที่สุดนะครับคนที่มีเลขสุดท้ายเป็นเลข0คนนี้รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับชอบทำอะไรก็ทำด้วยใจที่สามารถที่จะทำด้วยความเต็มใจแต่ถ้าเกิดว่าใครมาบังคับหรือกดขี่ข่มเหงไม่ทำเด็ดขาดแต่บทที่เธอจะไม่ทำเธอก็ไม่ทำเธอก็ไม่เอาอะไรซะเลยคนที่มีเลขสุดท้ายเป็นหมายเลข2คนนี้จะได้รับการเติมเต็มได้โอกาสอย่างสม่ำเสมอแต่โอกาสเขาจะต้องไขว่คว้าด้วยนะครับอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะบางครั้งโอกาสก็ไม่ย้อนกลับมารอบที่2รอบที่3ให้นะครับส่วนคนที่มีเลขสุดท้ายเป็นเลข3คนนี้ลังเลไม่มั่นใจบางครั้งถามคนนู้นคนนี้ไปทั่วจึงมีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่เรียกว่าทางสามแพร่งเลือกทำอะไรก็ไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่ามีวิธีแนะอย่างหนึ่งคือเมื่อคุณคิดอะไรเป็นอันดับแรกไอ้สิ่งนั้นนะครับคือสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดทำไปเลยทำเต็มที่ส่วนคนที่มีหมายเลขสุดท้ายเป็นหมายเลข4คนนี้ชอบความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบไม่ชอบโกงใครและก็คือไม่ชอบให้ใครมาโกงด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนนี้ครับเป็นคนที่เที่ยงตรงอย่างยิ่งคนที่มีหมายเลข5เป็นตัวสุดท้ายคนนี้จะร่ำรวยจะหยิบจับฉวยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปทุกอย่างคนที่มีหมายเลขสุดท้ายเป็นเลข6คนนี้จะมีความพอเพียงสงบและมีความสุขอยู่แค่สิ่งที่ตัวเองมีไม่ได้มีความทะเยอทะยานหรือใฝ่อยากจะได้อะไรมากกว่านี้แค่ตัวเองมีเท่านี้มีความสุขแล้วคนที่มีเลขท้ายเป็นหมายเลข7คนนี้จะเหน็ดเหนื่อยและจะต้องทำงานหนักอดทนมากกว่าคนอื่นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จแต่มันจะนานหน่อยแต่ถ้าเกิดอดทนก็ประสบความสำเร็จคนที่มีหมายเลขสุดท้ายเป็นหมายเลข8จะมีผู้ใหญ่มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนรอบข้างคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความท้อแท้ความเหน็ดเหนื่อยหรือการเงินจะมีคนที่เข้ามาดูแลและซัพพอร์ตให้ตลอดส่วนคนที่มีหมายเลข9เป็นตัวสุดท้ายคนนี้จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเมื่อคุณลงมือทำและลงมือทำอย่างจริงจังและจริงใจและทุ่มเทกับมันคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนสำหรับคนหมายเลข9สำหรับหมายเลข1เป็นปริศนาวันนี้ไม่ได้นำมาให้จากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ